สาวๆที่ชอบกาแฟรสชาติอ่อนๆเป็นคนที่ชอบความสงบสนใจในเรื่องสุขภาพและรักความสะอาดนี่เลยเข้ากับช่วงนี้เลยเพราะว่าเราจะคุยกันถึงเรื่องของกาแฟนะคะสำหรับช่วงนี้ขอต้อนรับแขกรับเชิญสาวสวยแล้วก็เก่งของเราเลยนะคะน้องมิ้นท์วรามนชุนชาติประเสริฐนะคะเจ้าของร้าน1 ounce for onion สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตายแล้วเธอน่ารักมากน่ารักมากอ่ะนี่ฉันนึกว่าน้องซีซีมีนะเนี่ยเหมือนมากเลยอ่ะนะใช่มั้ยคะน่ารักและยังสวยด้วยนี่เป็นเจ้าของธุรกิจ100ล้านแล้วเหรอคะโอ้ร้อยล้านยังคะยังค่ะกำลังมุ่งหน้าสู่ความเป็น100ล้านน้องมิ้นบอกพี่นีน่าบอกว่าเปิดร้านกาแฟมานะคะประมาณปีกว่าๆประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีทีนี้หลายๆคนก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงลุกขึ้นมาเปิดร้านกาแฟเพราะตอนนี้เนี่ยคนเปิดร้านกาแฟเยอะจริงๆแล้วทำยังไงถึงประสบความสำเร็จซะด้วยนะคะได้ยินข่าวว่าจริงๆแล้วเรียนดนตรีมาเนาะใช่ทำไมมาเปิดร้านกาแฟได้เรียนดนตรีก็เริ่มมาจากช่วงใกล้เรียนจบอะค่ะก็ไปเจอกับรุ่นพี่คนนึงที่เขาแบบสนใจในเรื่องกาแฟแล้วก็ทำให้เราได้เห็นว่าแบบจริงๆกาแฟมันมีอะไรมากกว่าที่เรารู้อะค่ะคือเหมือนแบบเข้าไปถึงไร่กาแฟไปถึงชาวไร่ต้นกาแฟที่ปลูกอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเหมือนแบบอยากลองศึกษาดูอะไรเงี้ยค่ะน้องมิ้นยังเล่าพี่น่าฟังอีกด้วยบอกว่าเมื่อก่อนนี้เนี่ยเคยมีโอกาสได้ไปฝึกงานที่ร้านกาแฟแล้วก็ยังมองว่ามันยังมีช่องว่างที่เราจะขยายได้ในธุรกิจนี้ยังไงคะก็จริงๆคือคนอื่นอาจจะมองว่าร้านกาแฟเนี่ยมีเยอะมากแล้วแต่จริงๆแล้วร้านกาแฟที่เป็นร้านกาแฟจริงๆอะค่ะที่เราใส่ใจในเรื่องกาแฟหรือว่าเราเข้าใจมันจริงๆอะยังไม่ได้มีเยอะมากขนาดนั้นค่ะมินก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วธุรกิจนี้มันยังไปต่อได้อีกนะคะแล้วทำไมเรียนดนตรีมาเอกไวโอลินแล้วทำไมจะมาทำร้านกาแฟล่ะคะก็จริงๆที่บ้านก็มีร้านกาแฟเล็กๆอยู่แล้วเราก็เหมือนแบบได้คลุกคลีอยู่กับตรงนั้นแล้วก็อย่างที่บอกได้รู้จักกับรุ่นพี่คนนั้นที่ทำให้เราเหมือนได้เข้ามารู้จักกับเรื่องตรงนี้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากลองทำดูค่ะเอาอย่างนี้ความพิเศษของร้านเรามีอะไรบ้างทำไมถึงแบบว่าทั้งที่เปิดอยู่ในซอกในซอยนะน้องวินบอกอยู่ในซอยลึกทีเดียวซอยไหนล่ะคนเนี่ยซอกแซกตามไปดูซอยเอกมัย12ค่ะค่ะความพิเศษของเราอยู่ตรงไหนเอ่ยก็หนึ่งเลยค่ะเราคั่วกาแฟเองคือทีมของเราเนี่ยก็ขึ้นไปที่ไร่กาแฟเข้าไปพูดคุยกับชาวสวนชาวไร่อะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยโปรดักที่ร้านเราเนี่ยเราเป็นร้านเล็กๆคือเราทำทุกอย่างเองหมดค่ะรวมไปถึงอาหารที่เราก็ทำเองคือเราก็เมนูเราไม่ได้มีมากแต่ว่าเราลงมือทำเองหมดเช่นซอสที่เสิร์ฟกับสปาเกตตี้เราก็เอามะเขือเทศมาเคี่ยวกันเองอะไรเงี้ยหรือว่ากาแฟเนี่ยแน่ๆเราคั่วกันเองอยู่แล้วก็คือเราเน้นดีเทลทุกอย่างในร้านคือเรียกว่าทำจริงทุกอย่างไม่ได้ทำแค่เปิดเป็นธุรกิจแต่หัวใจมันอยู่ในนั้นด้วยสุดยอดอ่ะมันก็พี่ถ้าถามพี่ไก่นะก็ดูจากตัวเขาที่ว่าจบดนตรีด้านไวโอลินเนี่ยมันไปด้วยกันนะมันลิงก์กันนะมันเป็นสุนทรียะที่เขาใส่ลงไปในกาแฟเหมือนกับดนตรีอ่ะมันก็เป็นสุนทรียภาพอย่างนึงไหมอย่างนี้ไหมมันเป็นนิสัยอะไรอย่างนี้คาแรคเตอร์ของเรามีไหมมีคนมาจีบบ้างไหมคะไปที่ร้านลูกค้าน่าจะอยู่ไปเนี่ยแบบถามไปเลยขนาดมกอยู่ในครัวค่ะไม่เห็นอยู่ในครัวทำตัวหน้าน้ำแบบนี้ต้องมีอยู่แล้วนะคะต้องไม่บอกพี่น่าเลยว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้หลายๆคนติดใจก็คือกลิ่นกาแฟเข้าไปเมื่อไหร่เนี่ยนะคะเขาเปิดตั้งแต่เช้าถึงค่ำเนี่ยจะมีกาแฟเนี่ยคั่วให้ชมสดๆเลยใช่ไหมคะแล้วยังมีทำไอติมด้วยทำไอติมเป็นเองเลยเหรอคะที่ร้านก็ทำไอศกรีมเองเสริมในร้านค่ะอย่างที่บอกเราก็เราชอบทำอะไรกันเองมากกว่าพี่ต้องเป็นลูกศิษย์สลัดเนอะงั้นกูไปเป็นลูกค้าแล้วคั่วในร้านมันก็กลิ่นหอมอบอวลตลอดเวลาสิค่ะเปิดคั่วกี่โมงบ้างล่ะเผื่อคนสนใจอยากไปดูก็วันธรรมดาค่ะคั่วถึงสุกใช่ค่ะเวลาไหนตั้งแต่9โมงจนถึง2ทุ่มมาค่ะคือหมายถึงว่าเราคั่วบดสดชงแก้วต่อแก้วไหมหรือว่าเราคั่วไว้สัก5แก้วอะไรอย่างนี้เราก็จะคั่วทางโรงคั่วจะรับเมล็ดกรีนบีนเข้ามาแล้วก็มาคั่วเป็นแบชก็คือเป็นกิโลแล้วก็ส่งมาที่ร้านเราเนี่ยแต่ทางโรงคั่วเขาก็จะส่งตามร้านอื่นๆด้วยแต่ว่าเราก็เหมือนเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วที่หนูบอกว่าหนูมาคั่วให้แบบหอมๆคั่วเองนี่คือในร้านมีไหมมีค่ะอยู่ในร้านเนี่ยในบ้านหลังนั้นเราก็จะมีทั้งหมด3ธุรกิจคือเราทำคาเฟ่ด้วยมีโรงคั่วกาแฟแล้วก็มีร้านเสื้อผ้าเข้าใจแล้วอยู่ในย่านอยู่ในที่เดียวกันเลยอยู่ในบ้านหลังเดียวกันหลังเดียวกันโอเคเลิศเนาะ
อีกอย่างนึงที่พี่น่าสังเกตว่าเก๋ไม่เหมือนใครก็คือเรื่องของการตกแต่งดูเหมือนดิบๆนะแต่ว่ามันอบอุ่นอะน่ารักยังไงคะช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมจริงๆคืองบน้อยค่ะนั่นเองเห็นไหมแต่ทำออกมาดีมากเราก็เลยเหมือนทำอะไรบ้านๆกันเองมากกว่าแบบใครชอบอะไรก็เอานั้นมาใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คนที่ทำร้านให้ก็เป็นคุณลุงเนี่ยนะคะคุณลุงของมิ้นก็คือเราก็เลยเนี่ยค่ะได้ออกมาเป็นแนวพลาสติกหน่อยเรียกว่าประหยัดแต่ว่าใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่นะคะนอกจากนี้เนี่ยยังมีผลิตภัณฑ์เซรามิกอีกด้วยที่วางขายในร้านซึ่งหลายๆร้านเนี่ยไม่มีนะออกแบบเองเลยนะคะวันนี้น้องมิ้นก็นำมาโชว์ให้เราดูในรายการด้วยนะคะช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมว่าผลิตภัณฑ์เซรามิกที่หนูออกแบบเองมีอะไรบ้างก็มีคือต้องบอกก่อนสิว่าโรงงานอันนี้ค่ะเป็นโรงงานของคุณป้าค่ะก็คือมินคิดว่าเรายังมีช่องว่างในเรื่องการทำพวกแบบแก้วกาแฟที่ใช้ในร้านกาแฟจริงๆที่เป็นงานคราฟต์ของฟิล์มคนไทยอะไรอย่างเงี้ยมินก็เลยลองทำคอลเลกชันแรกขึ้นมาก็คือเป็นพวกการทำกาแฟในบ้านแล้วก็ทำชาในบ้านเป็นของตัวเองหรือว่าเรียกว่าโฮมบรีวิ่งอะค่ะอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะมีการน้ำชาชมีถ้วยกาแฟหลายขนาดแล้วก็มีที่กรองกาแฟด้วยใช่ค่ะใช่ไหมคะแล้วก็มีกาแฟเป็นถุงๆด้วยใช่อันนั้นเป็นกาแฟของที่ร้านนะคะแล้วพี่น่าสงสัยนี่ขวดๆคืออะไรคะขวดเล็กๆเป็นกาแฟโคบริวที่ร้านทำเองอะค่ะก็เป็นกาแฟสกัดเย็นนะคะแต่ว่าอย่างของร้านเราก็จะพิเศษหน่อยเราก็เอาเก๊กฮวยนำเก๊กฮวยมาต้มแล้วก็ผสมกับกาแฟก็จะเป็นกาแฟกลิ่นเก๊กฮวยหรือว่าหล่อหั่งกล้วยหรือว่ากะทิอะค่ะอ๋อก็จะเป็นกาแฟที่มีส่วนผสมของแบบคือแอดเพิ่มไปเป็นเหมือนท็อปปิ้งเดี๋ยวนะขอย้อนกลับไปนิดเดียวกาแฟสกัดเย็นเราเคยได้ยินแต่มะพร้าวสกัดเย็นแล้วน้ำผลไม้น้ำผลไม้สกัดเย็นเพื่อที่จะให้คุณค่าของสารเขาไม่หายไปแล้วกาแฟสกัดเย็นคืออะไรคงอะไรไว้ล่ะถึงต้องไปสกัดเย็นอะง่ายๆเลยปกติกาแฟเราต้องใช้น้ำร้อนในการวิวชะทำแต่อันเนี้ยเราใช้น้ำอุณหภูมิห้องหรือว่าน้ำเย็นในการสกัดนะคะ มันก็จะได้รสชาติที่แตกต่างออกมาจากกาแฟที่ผ่านน้ำร้อนนะคะแล้วกลิ่นนะกลิ่นมันก็จะให้โทนในอีกทางหนึ่งมันก็จะมีเรื่องดีเทลจริงๆคำว่าโคบริวน่าจะทานง่ายกว่า อาจจะเข้าใจง่ายกว่าเข้าใจกับคำว่าสกัดเย็นได้มากกว่าแล้วก็แบบรสชาติมันอาจจะแบบไม่ได้หนักแน่นเท่าพวกกาแฟที่ผ่านการชงใช่ค่ะแล้วปกติมิ้นเป็นคนดื่มกาแฟด้วยไหมคะก็ทานค่ะทานเดี๋ยวต้องแบบก่อนที่เราเปิดร้านอย่างเงี้ยเราต้องมาแยกนะมันก็แบบคือจากที่เห็นเนี่ยมันมีเยอะมากกาแฟร้านเราชอบลองอะไรแปลกๆแล้วก็ต้องลองแบบตลอดเวลาใช่ค่ะช่วงก่อนเปิดร้านรับรองมิ้นไม่ได้นอนแน่เลยค่ะตื่นนะคะไม่มีฝากหุ้นส่วนที่ไม่ต้องรับผลกำไรไปคนเป็นคนที่ชอบลองอะไรแปลกๆช่วยให้นางไปชิมแค่นี้ก็แปลกพอแล้ววันนี้เขารู้จริงเพราะเขาเป็นบาริสต้าไปฝึกฝนการเป็นบาริสต้ามาแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยร้านนี้เนี่ยที่เด่นที่สุดก็คงจะเป็นเรื่องของกาแฟแล้วก็เมล็ดกาแฟใช่ไหมคะน้องมินบอกพี่นีน่าว่ามาจากเชียงใหม่เป็นส่วนใหญ่หลายๆอำเภอเลยส่งตรงจากไร่นอกจากนี้เนี่ยนำเข้าจากหลากหลายประเทศทั่วโลกด้วยนะคะมาจากประเทศอะไรบ้างช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะก็หลากหลายประเทศคือเราก็มีกาแฟไทยอย่างที่บอกเป็นหลักด้วยแล้วก็เราก็นำเข้ากาแฟนอกมันก็คือเป็นไปตามซีซั่นของมันนะคะอย่างที่เอามาก็จะเป็นเอธิโอเปียโอ้มาไกลเนาะค่ะก็เป็นกาแฟแถบทวีปแอฟริกามีคุณสมบัติพิเศษยังไงแถบนั้นคาแรคเตอร์ของมันก็จะเป็นโทนพวกกาแฟแถบแอฟริกามันจะเป็นโทนเบอร์รี่อะไรอย่างนี้อยู่แล้วเป็นเหมือนผลไม้ทานง่ายมีแอซิดิตี้คือความเปรี้ยวในระดับหนึ่งแต่แอฟริการสชาติจะเปรี้ยวเหมือนบ้านเราก็จะเป็นทางใต้ใช่ไหมแล้วเราไปรู้ได้ยังไงอ่ะเราต้องแบบศึกษาไหมอันนี้ก็คือเราก็ศึกษามาทางโรงคั่วเนี่ยเขาก็ต้องศึกษาหลักๆอยู่แล้วเพราะว่าเขาจะต้องนำเข้าเลือกแหล่งปลูกมาเรื่อยๆอะค่ะก็คือเราหลากหลายมากเช่นแอฟริกาช่วงนี้เราอาจจะไม่ได้นำเข้าไปเน้นที่อเมริกากลางหรือว่าอเมริกาใต้อะไรเงี้ยค่ะก็แล้วแต่ไปแล้วเอธิโอเปียแล้วมีที่ไหนอีกหลากหลายเขามีฮอนดูรัสมีกัวเตมาลามีเคนยาอะไรพวกเนี้ยค่ะทำไมเลือกเอาเหล่านี้เข้ามาคือจริงๆประเทศพวกนั้นเขาเป็นแหล่งกาแฟอยู่แล้วค่ะคือจริงๆเขาปลูกกาแฟกันเป็นอุตสาหกรรมหลักเราก็เลือกเข้ามาเป็นซีซั่นว่าเราจริงๆเราชอบตัวไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมาเบรนเองไหมก็เอามาเองหรือว่าเอามาแบบเป็นแบบนั้นเลยเพียวๆก็เอามาเป็นเพียวๆเลยค่ะแล้วก็มาคั่ว
จริงๆเมล็ดพันธุ์มาจากที่ไหนแต่อยู่ในการคนมือคนคั่วที่ต่างกันมันก็จะได้รสชาติที่ต่างกันแต่ที่ร้านของเรานี่มีมือคั่วเลยใช่ค่ะใช่ไหมแบบเป็นเอ็กซ์เพิร์ททั้งด้านคั่วกาแฟคั่วมาแล้วเป็นปีๆเป็นยังไงช่วยเล่าคือใครเอ่ยก็เป็นหุ้นส่วนของเราเนี่ยแหละคือในร้านนี้อย่างที่บอกมี3ธุรกิจแล้วเราก็มี4หุ้นส่วนค่ะในส่วนของร้านกาแฟจะมี2คนก็คือมีมิ้นกับเป็นรุ่นพี่คนหนึ่งแล้วก็มีรุ่นพี่คนหนึ่งที่เขาคั่วกาแฟมานานแล้วซึ่งเราก็เหมือนแบบเราอยากทำธุรกิจด้วยกันในบ้านหลังนี้เราก็เลยแบบมารวมตัวกันโดยมีที่พี่คนนี้ค่ะที่เขาคั่วกาแฟแล้วมาเปิดโรงคั่วข้างในบ้านด้วยกันเห็นมะเขาก็เป็นคนเก่งมารวมกันจากหลากหลายสายนะคะแต่ไม่ว่าจะเป็นกาแฟที่นำเข้าจากหลากหลายประเทศที่ขายดีที่สุดกับเป็นกาแฟจากประเทศไทยใช่ไหมทำไมเอ่ยคือเราก็อยากจริงๆเราแนะนำด้วยแหละเพราะว่าทางโรงคั่วเราเนี่ยค่ะได้ทีมเราเนี่ยได้ขึ้นไปที่ทางไร่กาแฟเลยคือเราสามารถเราไปคุยกับชาวไร่ว่าแบบเนี่ยเราต้องการสิ่งนี้เราสามารถควบคุมได้ตั้งแต่ต้นนามาค่ะก็คือตั้งแต่การปลูกต้นเมล็ดกาแฟการโปรเซสในการล้างเมล็ดจนมาถึงการคั่วแล้วก็จนมาถึงมือบาริสต้าที่อยู่หน้าบาร์ค่ะอืมเออใช่ก็เลยสามารถก็เลยทำให้น้องมิ้นเนี่ยแบบว่าเชียร์กาแฟไทยซึ่งเรารู้ตั้งแต่ต้นน้ำใช่ว่ามันมีคุณสมบัติที่ดีแล้วแตกต่างยังไงพอเชียร์ปุ๊บเหมือนพวกพี่ไก่เงี้ยเป็นคนชอบทานกาแฟแต่ไม่ได้มีความรู้เท่าหนูพอหนูแนะนำมันก็อยากชิมอย่างเงี้ยใช่ใช่มันก็เลยทำให้กาแฟไทยขายดีดีแล้วสนับสนุนไทยใช่เราก็อยากสนับสนุนคนไทยใช่ไหมแต่ว่าของต่างชาตินำเข้าเราก็มีไว้เป็นกรุบกริบเป็นสีสันเป็นเรื่องแบบของร้านอะไรอย่างนี้ค่ะตอนนี้เปิดมาปีกว่าๆแล้วเป็นยังไงคะลงตัวบ้างหรือยังโล่งใจหายใจโล่งบ้างไหมค่อยหายใจได้โล่งไหนคะตอนแรกน้องมีนบอกว่ามีอุปสรรคเยอะเหมือนกันอุปสรรคยังไงบ้างคะก็ด้วยความที่เป็นธุรกิจแรกอะค่ะคือเราก็เหมือนแบบยังไม่ได้คือเราต้องดูดแม้กระทั่งน้ำรั่วไฟดับทุกอย่างคือหมายถึงว่าเราดีเทลเรื่องลึกๆที่เราไม่เคยมองเห็นมันนะคะคือเราต้องดูแลมันทั้งหมดเองคือก็ค่อนข้างลำบากค่ะเพราะว่าทุกก็ช่วยๆกันไปอะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยความที่ร้านเรามันอยู่ในลึกมันไม่ได้อยู่ในถนนใหญ่ขนาดนั้นเราก็กังวลนะคะว่าแบบลูกค้าจะรู้ไหมว่ามีที่นี่อยู่แถวนี้นะอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราทำการตลาดยังไงอะให้เขารู้จักอะคืออย่างที่บอกว่าร้านเราเหมือนตอนที่เราเริ่มทำอะค่ะเรายังไม่ได้คิดเรื่องนั้นมาคือเหมือนเราคิดว่าเนี่ยเราจะทำโปรดักต์ของเราให้ดีเราอยากจะทำทุกอย่างให้ดีลูกค้าจะต้องรู้สึกได้ว่าเออเราตั้งใจกับมันจริงๆอะไรเงี้ยแต่ก็อาจจะโชคดีค่ะที่ลูกค้าเขาก็มองเห็นว่าเออเราใส่ใจอะไรเขาก็บอกต่อเนาะพอดีปุ๊บเขาก็ลึกแค่ไหนเขาก็มาน่ะของดีประเทศร้านนี้ใช่ของดีประเทศไทยไหนอยู่หลืบไหนคนไปถึงทุกที่จริงจริงค่ะอายุ25เองทำไมถึงกล้าลุกขึ้นมาทำแบบโปรเจกต์ซึ่งค่อนข้างใหญ่เมื่อเทียบกับอายุของตัวเองพี่น่าได้ยินมาว่าน้องมิ้นเนี่ยทุ่มเงินหมดหน้าปากเลยด้วยตอนลงทุนไม่กล้าขนาดนี้ก็อย่างที่บอกว่าตอนเริ่มอะค่ะเราก็แบบลองดูคือเหมือนเราตั้งทุกคนนะคะตั้งใจกันจริงๆค่ะเราก็แบบค่อยๆทำกันมามิ้นคิดว่าการทำธุรกิจเป็นของตัวเองมันน่าจะชาเลนจ์มากกว่าการที่เราแบบต้องทำงานเป็นรูทีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเราไม่ขยันหรือว่าไม่ได้แบบปล่อยปละละเลยมันน่ะมันก็จะแบบไม่ประสบความสำเร็จอะค่ะแล้วถ้าล้มทำไงอะคะล้มก็หมดหน้าตักไหมหมดหน้าตักแล้วมีผมล้มลุกไงเออแล้วทำไงถึงจะลุกขึ้นมาได้เพราะจริงหนูก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมาเยอะพอสมควรกว่าจะมาถึงวันนี้เนาะคือจริงเมื่อเราเริ่มเปิดร้านเนี่ยมันจะมีอุปสรรคตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะคือเราก็ต้องแค่ค่อยๆแก้ไขปัญหามันคือทุกๆวันที่เราเจอมันเราก็ค่อยๆโตขึ้นอยู่แล้วคือเหมือนเราเรียนรู้มันด้วยตัวเองแล้วก็คือจริงๆก่อนจะเปิดอะทุกคนก็ต้องศึกษาในสิ่งที่เรากำลังจะทำให้ดีอยู่แล้วอะค่ะถ้ามันล้มก็คือก็ศึกษาใหม่ให้ดีมากขึ้นแค่นั้นเองเห็นไหมคิดอะไรมากคือคนมันมีความตั้งใจและมีความสุขอะแล้วทำในสิ่งที่ชอบอะมันก็จะล้มมันก็แบบโอเคก็ลุกใหม่เนาะตั้งใหม่ใช่มีความคิดบ้างไหมว่าเดี๋ยววันหนึ่งพอร้านเริ่มอยู่ตัวเราจะมานั่งเล่นไวโอลินให้คนฟังถ้าอยู่ตัวถ้าอยู่ตัวค่ะเอาไหมได้ค่ะพี่ได้ค่ะพี่เอ๊ะพี่เหมือนดูอะไรดูเหมือนพี่บังคับเองได้พี่เอาน้องมิ้นขามันเป็นคำถามจากพี่ไก่ครับเหมือนกำลังโดนคุณแม่แบบไม่ใช่พี่ไก่สงสัยคนเดียวพี่นั่งก็ถามแต่น้องมิ้นบอกว่ายังค่ะ
ไว้เบรกไว้ก่อนใช่นะแต่รอจะรอชื่นชมผลงานนะคะด้วยดนตรีของน้องมิ้นท์วันนี้ขอบคุณนะคะแขกรับเชิญสาวสวยแล้วก็เก่งมากๆของเราเลยน้องมิ้นท์นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากสวัสดีค่ะอ่ะนะคะงั้นเดี๋ยวพักกันก่อนค่ะช่วงหน้ามีอะไรคอนเสิร์ตใช่มั้ยมีคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติรับรองได้ว่าเสียงที่ไพเราะจะมาก้องอยู่ในฮอลล์ของเราแห่งนี้โอ้โหในบ้านเลยนะคะคอนเสิร์ตนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วใครมาร้องให้เราฟังช่วงหน้ากลับมาค่ะนั่งจิบกาแฟไปด้วยทำไมฟังเพลงขอบอกว่าสาวๆที่ชอบกาแฟรสหวานจัดเป็นคนที่มีอารมณ์เปราะบางช่างฝันและคิดถึงแต่เรื่องตัวเอง